อนนี้ในวงการธุรกิจนะไม่ใช่วงการการเมืองธุรกิจก่อนวงการธุรกิจเขาพูดคุยกันอยู่เรื่องนึงว่าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นแล้วและเขาพูดกันถึงว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่โอ้ไปไกลแล้วแหละเขาไปไกลแล้วใครจะเป็นไม่มีดูฝั่งอนุรักษ์นิยมแล้วไม่มีเลยเป็นเกิดขึ้นไม่ได้นี่เขาพูดกันถึงนายกหนูเอานายกหนูจะเป็นได้ไงต้องอาศัยเสียงเพื่อไทยไหมล่ะต้องอาศัยเสียงเพื่อไทยหมายถึงเพื่อไทยยอมเหรอไม่มีเขาพูดกันอย่างนั้นแล้วต้องบอกแบบนี้นะครับเพื่อไทยเนี่ยคะแนนนิยมตกมาระดับหนึ่งเนี่ยหัวใจสำคัญ turning point อยู่วันที่กระโดดจากก้าวไกล มาร่วมกับฝั่งอนุรักษ์ครับสุ่มเสี่ยงทำให้คะแนนนิยมของเพื่อไทยเนี่ยตกเลยนะไอ้ครั้งนั้นต้องยอมแต่รู้ว่ามีความจำเป็นหลายเรื่องแล้วแต่นะแต่ทำให้คะแนนนิยมเพื่อไทยเนี่ยตกเพราะตอนหลังเลือกตั้งเนี่ยคนความคาดหวังประเทศในความหวังคือให้สองพรรคนี้รวมกันจัดตั้งรัฐบาลไอ้นั้นหนึ่งครั้งหนึ่งดอกที่ทำให้เพื่อไทยตกต่ำคะแนนนิยมลดถ้าครั้งนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกและเพื่อไทยตัดสินใจเอาเสียงให้กับภูมิใจไทยหรือว่าให้กับรวมไทยหรือว่าให้กับพลังประชารัฐลุงป้อมปีละพันอะไรแต่เนี่ยจะสุดอีกรอบนึงมันเป็นการพูดคุยที่เขาอาจจะไม่มีข้อมูลเชิงลึกแต่เขาประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและพูดคุยกันว่าถึงเวลานั้นในสถานการณ์แบบนี้140กว่าเสียงของเพื่อไทย141จะสวิงกลับมาช่วยฝั่งอนุรักษ์นิยมให้เป็นผู้นำถ้าหากว่าหมากในกระดานที่เป็นอยู่ณปัจจุบันถูกล็อกผมก็เถียงกับเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเพื่อไทยคงไม่ยอมให้141เสียงตัวเองไปหนุนใน70กว่าเสียงหรอกครับยังไงเสียถ้าหมากในกระดานคุณเศรษฐาทวีสินติดกับดักมากกระดานต่อไปที่คุณทักษิณถูกล็อกไว้จะหนุนลูกสาวให้ขึ้นเป็นนายกทันทีและคุณทักษิณทำทุกอย่างทุกสรรพกำลังเหนือกว่าที่ทำอยู่ณปัจจุบันให้เพื่อไทยและลูกสาวชนะก้าวไกลให้ได้ตัวเลือกตั้งช่วยเลือกตั้งใช่ไหมล่ะทั้งเลือกตั้งทั้งผลงานไม่แต่เพียงแต่ว่าครั้งนี้ยังไงอุ้งอิงยังมาไม่ได้ใช่ไหมทำไมให้หนูให้วิ่งเลยไม่ได้เหรอหรือว่ายังไม่ถึงเวลานี่ฝากธุรกิจฝากกลุ่มทุนฝากนี้เขาพูดกันว่าเป็นแบบนี้ภายใต้เงื่อนไขที่เขาจับโซลูชันว่าเพื่อไทยและคุณอุ้งอิงบอกว่ายังไม่พร้อมและกรณีที่นายกเศรษฐาซึ่งปัจจุบันเจอกับดักอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนี่หนึ่งนะเจอกับดักอยู่ที่ไหนอีกเจอกับดักอยู่ที่สตช.อีกดอกหนึ่งสองดอกขณะที่คุณทักษิณเจออีกดอกนึงก็คือมาตรา112ในวันที่18เดือนมิถุนายนนี้คือของคุณเศรษฐาเนี่ยท่านนายกเศรษฐาเนี่ยรอเดือนนู่นไอ้ของ3นู่นอย่างเดียวในความคิดผมทางพี่โจ๊กเนี่ยรอคณะกรรมการอะไรพิทักษ์คุณธรรมอ่ะเอาตรงนั้นแหละรอไม่ต้องตัดสินใจอะไรรอตรงนั้นก่อนเพราะมีเวลา3เดือนนะ90วันนะไม่รอคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยวินัย1แล้วก็ต้องการในพิทักษ์คุณธรรม1พิทักษ์คุณธรรมนี่ง่ายนิดเดียวมันก็เหมือนศาลปกครองไงก็รอดูผลยังไงแล้วอ้างอีกนะถ้าเกิดว่ากระบวนการขั้นตอนการตอบต่อให้บิ๊กโจ๊กเราออกจากราชการก่อนนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอันนี้เอามาอ้างอีกได้เลยในการที่จะไม่ทูลเกล้าไอ้นั้นผมไม่น่าห่วงเท่ากับไอ้นี่เลยคือประเด็นของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็เจออยู่2เรื่องเนี่ย1ก็คือความสุ่มเสี่ยงและลุ้นกันอีกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยยังไงตอนนี้ความสุ่มเสี่ยงจาก63อ่ะ63ที่รับวินิจฉัยครับนะครับ3ที่ฝั่งไม่รับวินิจฉัยนิ่งไหมเมื่อถึงเวลาไอ้ฝั่งนี้นิ่งฝั่ง3นิ่งฝั่ง3นิ่งแต่6เสียงที่รับวินิจฉัยมันจะมาช่วยทางนี้ไหมมันจะเหวี่ยงเข้าไปในสัดส่วนของการโหวตในการพักการทำหน้าที่54แหละอยากได้54อย่างน้อยยืน54เอ้าคุณดูนะ54ที่พักการทำหน้าที่4เนี่ยฝั่งศาลหมดศาลรัฐธรรมนูญกับศาลยุติธรรมใช่นะใช่ๆฝั่ง5มีรัฐศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการนักวิชาการเห็นมั้ยครับมันออกมาในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าฝั่ง5เวียงปึ้งมาอยู่ฝั่ง4เมื่อไหร่
ฝั่ง4ชนะทันทีเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติมันเป็น worst case scenario นะก็คือว่านายกไม่พ้นกับดักนี้นะแล้วต้องหาต้องโหวตนายกคนใหม่คนชอบถามว่าเป็นใครกันนั่นเองเอาแต่มีโอเคพูดถึงอนุอนุทินเอาสารก่อนสารรัฐธรรมนูญถามว่าทำไมเขาถึงรับคุณเศรษฐา มาวินิจฉัยครับเหตุมีเรื่องเดียวครับว่าเป็นผู้ลงนามในเสนอและสนองพระบรมราชโองการการกระทำสำเร็จแล้วแม้คุณพิชิตจะลาออกเหรอใช่ก็การกระทำสำเร็จแล้วเขาจะกลับมาพิจารณาไหมก่อนในคุณพิชิตลาออกแล้วเนี่ยจะช่วยให้เบาลงไหมกรณีของคุณพิชิตตั้งต้นศาลตั้งต้นของคุณพิชิตเป็นกรณีเฉพาะตนศาลตั้งต้นแต่มาจากศาลตั้งต้นพิชิตมาจากศาลตั้งต้นพิชิตใช่ไหมหนึ่งเสียงของศาลที่บอกว่าขอเอางั้นคือขอเอาหนึ่งเสียงที่เอาคนที่ถูกหลุดไปแล้วถูกขัดคุณสมบัติออกมาให้ปากคำสิว่าคุณเป็นยังไงสอบสวนสิไต่สวนสิไอ้นี่ก็ต้องไอ้นี่ก็มีส่วนไอ้นี่ลุ้นระทึกลุ้นระทึกกรณีของสตช.อีกอย่าลืมนะสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่ถามความคิดเห็นถามความคิดเห็นไปที่กฤษฎีกาตอนนี้พอเขาตอบความเห็นมาเขาไม่ตอบมาที่สำนักเขาตอบมาที่สำนักก็จริงแต่ว่าสำนักต้องรายงานนายกรัฐมนตรีครับคราวนี้นายกรัฐมนตรีรู้แล้วว่าที่ปรึกษากฎหมายซึ่งครม.มีมติไว้ตั้งแต่เดิมนะข้อแนะนำคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาถือว่าเป็นความเห็นทางกฎหมายที่แม้ไม่มีผลผูกพันให้บังคับใช้ตามกฎหมายครับแต่ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมันมีจุดที่น่าสนใจตรงนี้คณะกฤษฎีกาคณะที่2เนี่ยประธานคืออาจารย์วิษณุเครืองามแล้วตอนนี้อาจารย์วิษณุเครืองามก็มาอยู่ข้างกายนายกเพราะฉะนั้นที่นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยข้อมูลตรงนั้นก็มีเพราะมาเวลาปรึกษานายกเนี่ยก็ข้อมูลนั้นแหละบอกนายกในการตัดสินใจใช่ใช่สิทีนี้พอรู้ว่าเป็นแบบนั้นนายกต้องตัดสินใจครับตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นอ่ะก็ยังมีเวลาในการตัดสินใจก็รอเนี่ยรอคณะกรรมการสอบสวนวินัยรอคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมซึ่งเทียบกับศาลปกครองก่อนไม่ต้อง